ใช้ AI สรุปคลิป YouTube 45นาทีให้เหลือแค่เพียง1นาทีก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องใช้ Google Chrome ซึ่งผมจะติดตั้งตัวช่วยพิเศษเรียกว่าเป็นส่วนขยายหรือว่า Google Extension ถ้าใครไม่เคยทำลองทำตามนี้นะครับเข้ามาที่เมนูของ Google Chrome นะครับแล้วก็มองหาที่เมนูหน้าต่างเลือกคำว่าส่วนขยายหรือว่า Extension เคล็ดลับอยู่ตัวนี้ครับให้มองหาส่วนขยายเดี๋ยวผมบอกตัวเสิร์ชชื่อให้นะชื่อว่าทุก summary with ChatGPT and Cross ซึ่งถ้าเคยไม่เคยติดตั้งมาก่อนเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ extension นี้ไว้ให้นะครับเข้ามาที่ Chrome Web Store นะครับแล้วก็เลือกคำนี้YouTube Summary with ChatGPT สัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับแดงๆมีกรอบเขียวๆกดคำว่าติดตั้งนะครับหรือว่า Add to Chrome ทันทีเมื่อคุณกดปุ๊บเลือกคำว่าเพิ่มส่วนขยายครับ Add Extension เสร็จสิ้นแล้วมันจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้หน้ามุมขวาบนถ้ามันซ่อนแล้วมันหายไปนะครับให้กดเครื่องหมายเล็กๆสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับคล้ายๆ Lego เลื่อนลงมานะฮะแล้วเราปักหมุดมันไว้เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งส่วนขยายนะครับจากนั้นลองมาเปิดคลิป YouTube กันดูนะครับอันนี้เป็นคลิป OpenAI คลิปนี้45นาทีโอ้โหนั่งดู45นาทีภาษาอังกฤษด้วยเมื่อเราติดตั้งตัว extension เสร็จนะครับจะเห็นช่องนี้โผล่ขึ้นมานะครับกดคำว่า transcript เลื่อนลงไปจะเห็นว่าว้าว subtitle นะครับที่คุณแซมเนี่ยบรรยายทั้งหมดทุกอย่างที่เขาพูดนะมันจะถูกพิมพ์ออกมาในนี้ต้องบอกก่อนว่า extension นี้ใช้ได้เฉพาะคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษนะครับมันจะถอด subtitle ออกมาเป็นสคริปต์ตรงนี้ก็ยังยาวอยู่นะครับแต่ว่าคุณก็อ่านได้นะสามารถกระโดดข้ามไปยังนาทีที่ต้องการได้เลยสิ่งสำคัญครับปุ่มมหัศจรรย์อยู่ที่ปุ่มนี้ครับเมื่อเรากดปุ่มโลโก้คล้ายๆ ChatGPT นะครับมันจะมาเปิดหน้า ChatGPT ใหม่ครับมันมีคำสั่งเขียนนะครับว่าช่วยสรุปข้างล่างนี้ออกมาเป็น5 bullet point แล้วมันก็ถอดคลิปวิดีโอ YouTube ครับออกมาตามสคริปต์เมื่อกี้ซึ่ง ChatGPT เนี่ยมันจะอ่านแล้วมันสรุปเลยฮะโอ้โห45นาทีเหลือแค่5หัวข้อทำให้เราเข้าใจเลยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่น1 2 3 4 5คลิป45นาทีเหลือแค่5 bullet point ถ้ารู้สึกว่ามันสั้นเกินไปเราสามารถแก้พร้อมทำให้มันสรุปเนื้อหาทั้งหมดโดยไม่ตกหล่นรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเมื่อคุณติดตั้งไอ้ตัว extension นี้แล้วนะครับให้กดตัวโลโก้สีแดงๆนี้เห็นหน้าจอแบบของผมนี่นะเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้แหละครับมันบอกว่าสรุปคลิปนี้ใน5 bullet point ซึ่งผมว่าไอ้เนื้อหามันสั้นไปอ่ะผมขอแก้เป็นพร้อมดังนี้ผมจะแปะพร้อมไว้ให้ในคอมเมนต์นะถ้าใครอยากจะทำตามสรุปคลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะครับและช่วยแตกเป็นรายละเอียดปลีกย่อยโดยห้ามสิ่งสำคัญต่างๆประโยคมันสำคัญก็คือว่าไม่ต้องสรุปมา5 bullet point ถ้าจำเป็นต้องยาวก็ยาวได้บ้างอย่าทิ้งประเด็นที่สำคัญเมื่อเราแปะตรงนี้เสร็จครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเนาะกลับไปที่ YouTube ใหม่กด refresh อีกทีนึงและลองกดปุ่ม ChatGPT อีกครั้งนึงทีนี้มาดูว่ามันสรุปออกมาเหมือนกันไหมแบบแรกมันสรุปออกมาเป็น5 bullet point แบบใหม่เกิดอะไรขึ้นครับสรุปทั้งหมดนี้นะครับแล้วเรื่องไปดูข้างล่างมันเริ่มสรุปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเก็บรายละเอียดมากขึ้นนะของเดิมมีแค่5 bullet point ของใหม่มันจะบอกได้ว่าเขาแถลงข่าวอะไรบ้างนะครับมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆบ้าง ChatGPT 4 Turbo คืออะไรบ้าง1 2 3 4 5มีการจับมือกับ Microsoft จาก5 bullet point ทีนี้เก็บรายละเอียดครบได้ประมาณ10หัวข้อย่อยเป็นอย่างไรครับเทคนิคนี้ทำให้เราแปลงคลิปวิดีโอยาวๆนะ45นาที1ชั่วโมงครึ่งออกมาให้เหลือไม่เกิน 2-3 นาทีทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะพี่มิ้นแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะสรุปอย่างนี้แล้วผมยังไม่ค่อยเข้าใจมี ChatGPT ฮะทำอย่างนี้ต่อเลยครับว่าช่วยสรุปเป็นภาษาไทยมันก็จะสรุปเหตุการณ์ที่มันสรุป YouTube จากภาษาอังกฤษและมันก็จะแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้คุณนำไปอ่านต่อเข้าใจง่ายๆสิ่งสำคัญนะครับเวลามันสรุปเป็นภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยมันอาจจะแข็งกระด้างบ้างเล็กน้อยอย่าว่ากันนะเพราะว่า ChatGPT เป็นฝรั่งที่เติบโตในอเมริกาเขาเรียนรู้ภาษาไทยประมาณ 70-80% เนี่ยมันใช้งานภาษาไทยได้จริงๆซึ่งมันอาจจะช้าบ้างเล็กน้อยนะครับอดใจรอนิดนึงยังไงก็ดีกว่าการนั่งชมคลิปวิดีโอเป็นชั่วโมงๆถ้าใครอยากให้ผมสอนเทคนิคอะไรนะครับในการประยุกต์ใช้ AI ให้ชีวิตสบายขึ้นก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ